บอสคะฉันอยู่กับแม่คุณค่ะเธออยากคุยกับคุณได้ขอบใจนะชีถังแม่ช่วงนี้เป็นไงบ้างดีขึ้นบ้างไหมครับดีขึ้นแล้วอ๋อใช่แม่อยากจะบอกแกว่าแกไม่ต้องมาหาแม่บ่อยๆหรอกนะและไม่ต้องให้ซูชินมาด้วยแม่ดีขึ้นมากแล้วไม่ต้องห่วงซูชินไปนานจริงเพราะเรื่องงานแล้วผมมีของจะส่งให้แม่ด้วยแม่รู้ว่าแกอยากทำอะไรถึงแม่จะไม่มีแรงปกป้องแกอีกต่อไปแล้วแต่อย่างน้อยแม่จะไม่เป็นภาระของแกแม่จะไปตรวจสุขภาพให้ครบทั้งหมดเลยดีไหมดูแลตัวเองดีๆนะได้รอเดี๋ยวนะบอสคะฉันจัดการทุกอย่างที่นานจริงแล้วจะรีบกลับนะคะฉันจะรายงานคุณในตอนเช้าเป็นพรุ่งนี้บ่ายนะตอนเช้าผมย้ายบ้านย้ายบ้านเหรอจะย้ายไปไหนเลยคะที่ที่ผมอยากไปที่สุดอ๋อฉันเข้าใจแล้วล่ะค่ะงั้นตอนบ่ายฉันจะไปรับคุณที่บ้านเย่เจ้าเจได้บ๊ายบายเธออยู่ที่นี่แต่เช้าล่ะเธอมีเรื่องอะไรจะพูดอย่างนั้นเหรอขอบใจเธอให้ฉันอยู่ที่นี่ด้วยได้ไหมทำไมล่ะห้องข้างๆก็มีสองห้องนี่เธอกับชีถังจะได้มีห้องส่วนตัวไงฉันคิดว่ามันไม่เหมาะที่เราจะอยู่บ้านเดียวกันนะอะไรเธอรักเขาใช่ไหมล่ะเปล่าเนอะนิ่งก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยถึงพวกเธอสองคนจะอยู่บ้านเดียวกันถ้าพวกเธอไม่คิดอะไรต่อกันเป็นความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์มันก็ชิคกี้พายแซนด์วิชหรือเกี๊ยวไงเจ้าเจ๋งั้นกินข้าวเช้าด้วยกันสิโอ้ยฉันไปช่วยนะนี่เกิดอะไรขึ้นอะไรล่ะพวกเราไม่มีอะไรนี่อย่าดื่มน้ำเย็นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันน้ำร้อนมาให้ผมสบายดีฉันไม่มีที่วางอ่ะเป็นยังไงบ้างไม่เลวใช่ไหมปกติคุณดูแลเองเหรอใช่ไม่เลวนี่คุณว่าไงสาดไหมจากในงานบ้านทั้งหมดเนี่ยผมจะเป็นคนทำเองนะเว้นแต่ว่าผมไปทำงานนอกจากนั้นคุณห้ามทำโอเคนะแล้วให้ฉันทำอะไรล่ะอ๋อใช่ไม่เหลืออะไรให้คุณเลยนี่สมะมันค่อนข้างลำบากอะถ้าผมเก่งหมดเนี่ยThank you.
ใส่แตงกวาลงไปนี่ร้อนนะร้อน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 ไม่เป็นไรไงจ๊ะเพื่อนห้องเสื้อของฉันใกล้จะพร้อมแล้วนะเยี่ยมเลยฉันสัมภาษณ์เธอได้ไหมได้สิแน่นอนอยู่แล้วแต่ที่จริงฉันมีเรื่องจะถามด้วยมาหาฉันไหมฉันต้องการคำแนะนำหน่อยฉันยังมีงานที่ต้องทำเธอก็รู้ว่างานฉันเป็นแบบนี้ฮัลโหลที่รักฉันมีข่าวดีจะบอกเธอด้วยห้องเสื้อฉันเกือบเสร็จแล้วเลยอยากเชิญเธอเธอรอเล่นหรือเปล่าเธอก็รู้ว่าแม่สามีฉันไม่ให้ฉันออกไปตอนดึกดูเหมือนแต่งงานกับคนรวยจะไม่ดีเท่าไหร่เลยนะแต่มันก็ดีกว่าชีวิตทำงานนะยิ่งกว่านั้นฉันออกตอนกลางวันได้มากินผลไม้หน่อยหวานมากเลยคุณดูเรื่องอะไรอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไมไม่เลือกเรื่องที่คุณชอบล่ะผมชอบดูอะไรที่มีสียังมีหนังขาวดำอยู่อีกเหรอนี่ปรึกษาคุณหน่อยได้ไหมได้สิเราใช้เวลาสุดสัปดาห์ด้วยกันเถอะนะได้สิในเมื่อสตูดิโอของเจียนเฉินเย่ใกล้เสร็จแล้วเราสองคนควรไปฉลองกันนะถ้าคุณชวนเข้ามาแล้วเจ้าเจ๋จะทำยังไงงั้นคือคุณชวนเพื่อนคุณได้แต่ผมชวนเพื่อนผมไม่ได้แน่นอนคุณเอาแต่รังแกผมก็แน่น่ะสิทำไมคุณไม่ลองแบบอื่นคุณไม่เห็นฉันพยายามเหรอถ้าอย่างนั้นคุณควรลองอีกทีนะนี่ฉันมาผิดเวลาหรือเปล่าเนี่ยเชียวชูคุณเป็นไงบ้างอย่ามาจับเนี่ยคุณเป็นใครทำกับเขาแบบนี้ไม่เป็นไรเขาเป็นแฟนฉันจะทำยังไงกับเขาก็ได้ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเขาเป็นแฟนคุณเหรอวันไรกลับไปก่อนนะคุณไม่มีธุระที่นี่ไม่พอได้ไงคุณจะคุยกันให้ชัดนี่เมื่ออยู่กันพร้อมหน้ามิลังตกลงจะเลือกเขาหรือว่าฉันพูดสิพูดสิอ
าใจแล้วเฉียวชูขอผมดูมือคุณหน่อยให้ผมดูมือคุณนะเฉียวชูเฉียวชูเฉียวชูกำไรนี้คุณยายเขาให้ฉันมาตกทอดจากบรรพบุรุษหมินหลามมันถูกมอบให้ลูกสะใภ้ของแต่ละรุ่นเดี๋ยวก่อนเฉียวชูเป็นยังไงมือโอเคไหมคืนนี้ดูแลเธอด้วยนะส่วนมืออย่าเพิ่งโดนน้ำพรุ่งนี้ผมจะมารับไปโรงพยาบาลมาอ๋อขอบคุณนะค่ะฉันดูแลเธอเองได้ไปเถอะพักผ่อนก่อนนะพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันใหม่ฉันอยู่ห้องนั่งเล่นต้องการอะไรก็เรียกฉันนอนเถอะนะใช้โชคทั้งหมดในการมาเจอคุณไม่รู้ว่าจะโชคดีได้รักคุณต่อไหมต่อให้ใช้โชคหมดแล้วคุณก็มีผมจะให้โชคของผมกับคุณเอง
ฮัลโหลเจ้าเจ๋ฮัลโหลชิกวีฉันเองในที่สุดก็โทรหาฉันเนี่ยฉันรู้ว่าไม่ควรทำเกินไปกับสวีหวานไหลเธอไม่ได้ทำผิดผู้หญิงที่ร้ายกาจอย่างสวีหวานไหลคนนั้นน่ะถ้าไม่เล่นงานเธอบ้างสักวันเราจะถูกเล่นงานเอ๊ะทำไมกู้ยืมร้านมานี่แต่เช้าเฉียวชูโอเคไหมเธอโอเคจะไปข้างนอกเหรอไปไหนอ๋อจะไปหาชิงวีกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนแค่ตอนนี้เพื่อเป้าหมายเดียวกันไปนะไว้คุยกันทีหลังอดิมิลังมิลังออกมาออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมาไหนออกมาอะไรเนี่ยพวกคนชั่วทั้งสองคนมาทำอะไรระวังคำพูดคุณหน่อยนะทำไมฉันต้องระวังคำพูดด้วยกับเรื่องสกปรกที่นายทำฮะยิงน้ำอะไรอ่ะไม่ใช่เรื่องของนายจะบอกให้นะน้ำผสมพริกไงพอแล้วชิกวีพอแล้วพอแล้วฉันถามหน่อยเห็นมิลลังไหมพอแล้วเอ้ยนี่พอได้แล้วโอ้ยไร้หัวใจน่าละอายผู้ชายสองใจคนสันเลวพวกเธอพูดถูกฉันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเฉียวชูหรอกนะแต่พวกเธอก็รู้ฉันคุมตัวเองไม่ได้ตอนฉันเห็นหวานไหลนายเป็นแฟนสำรองของสุวิวานไหลมาตั้งหลายปีดูเหมือนนายจะภูมิใจมากเลยนะเมื่อนายภูมิใจกับสิ่งที่ทำทำไมฉันไม่มอบรางวัลแฟนตัวสำรองให้นายล่ะพระเจ้าพระเจ้าไม่อยากเชื่อว่านายกับเจียงอี้อยู่ห่างฉันไม่ถึง100 เมตรเนี่ยตอนนี้ฉันควรฆ่าใครดีระดับความเลวของนายสองคนในตอนนี้เกือบจะเท่ากับฉันแล้วจอเจ๋แผลที่มือเฉียวชูเนี่ยเป็นยังไงบ้างบาดแผลในใจลึกกว่าแผลที่มือเธอมากฉันไม่ห้ามถ้านายยังอยากคบกับสุยหวานไหลแต่นายอย่าทำกับเฉียวชูเหมือนที่สุยหวานไหลทำกับนายล่ะเธอควรรับความรักจากผู้ชายที่ดีถ้านายทำไม่ได้ก็ปล่อยเธอไปนายได้ยินไหมพวกเธอไม่ต้องห่วงนะฉันจะไปคุยเองพวกเธอนั่งรอก่อนฉันจะไปเปลี่ยนชุดไม่เจอกันนานนะแฟนใหม่เธอดูแลดีไหมก็ดีมากไม่เหมือนกับที่นายทำกับฉันหรอกผ่านมาหลายปีถึงเราจะไม่ได้ลงเอยกันแต่ฉันเชื่อว่าความสัมพันธ์เรายังคงเหลือนายจะมาขอเงินฉันเหรอวันนี้ฉันเอาการ์ดงานแต่งให้หมิ่นหลางและบังเอิญเจอเธอถ้าเธอไม่รังเกียจฉันยินดีถ้าเธอจะไปงานแต่งนายยังเป็นคนอยู่ไหมนายมินมีความละอายบ้างหรือเปล่าฮะไอ้คนไหลใจกล้าชวนฉันไปงานแต่งได้ยังไงงานศพนายฉันก็ไม่ไปอ่ะหวังใจฉันอวยพรให้งั้นเหรอฝันไปเถอะนะเจ้าชิงเอ๋ฉันไม่
กลียดเธอมานานแล้วฉันจะไม่มีวันอภัยให้เธอถ้าไม่ใช่เพราะเสียงอี้พี่เขยพี่ผมลงทะเบียนกับโรงพยาบาลแล้วผู้พี่เข้าไปได้เลยอ๋อขอบใจงั้นเทียนเทียนกลับบ้านกับน้าไปก่อนฝากดูแลเทียนเทียนให้ด้วยนะได้ไม่ต้องห่วงนะเทียนเทียนเชื่อฟังน้านะเชื่อฟังน้านะมาเทียนเทียนส่งมันดิไปกลับบ้านเทียนเทียนฉันทำทุกวิถีทางเพื่อให้เธอเข้าโรงเรียนนี้นะฉันใช้เส้นสายทั้งหมดเลยนะเธอต้องตั้งใจเรียนอยู่ห่างปัญหารู้ไหมอะไปกลับบ้านเสี่ยวอีทำอะไรอยู่กินขนมอร่อยไหมอร่อย นะคะแค่เติมน้ำร้อนลงไปเสี่ยวอีไปกินอาหารดีๆกับแม่นะได้ไปไปครอบครัวเราก็ลำบากยังต้องดูแลคนเพิ่มอีกนี่เธอปวดท้องใช่ไหมนี่เอาไปเอาไปขอบใจนะอ๋อมาแล้วเหรอทำอะไรอ่ะเฮ้ยเทียนเทียนกลับบ้านไปกับอาเธอซะไม่ต้องมาโรงเรียนแล้วรีบกลับเถอะจะทำผิดได้ยังไงกันฮะทำไมถึงไม่มีปัญหากับตระกูลเศร้าได้เขามีทั้งฐานะและเงินเธอไม่ควรไปยุ่งแล้วดูเธอตอนนี้สิไปโรงเรียนก็ไม่ได้เงินของอาเธอเนี่ยสูญเปล่าไปหมดพอแล้วไม่ต้องพูดไม่ตัวปัญหาพี่ที่โรงเรียนว่าไงเธอถูกไล่ออกไล่ออกเหรอแกฉลาดมากใช่ไหมเรียนเรื่องต่อสู้เหรอฉันน่าจะตีให้ตายเลยนี่พี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแบบนี้มาได้ยังไงถูกไล่ออกจากเธอยังเด็กนะฉันเลี้ยงแกมาทั้งที่ครอบครัวกำลังวุ่นวายความพยายามที่เลี้ยงแกมันสูญเปล่าฉันกลัวเด็กแบบนี้มาได้ยังไงแกทำฉันโกรธมากฉันลำบากเลี้ยงดูแกมาตั้งแต่เล็กจนโตน้าแกทุ่มเทมากมายเพื่อให้แกได้เข้าโรงเรียนดีๆแกสร้างปัญหาใหญ่อะไรจะเกิดขึ้นกับแกฮะพ่อแกอยู่ในโรงพยาบาลแกควรรู้สถานการณ์ของบ้านเราบ้างสิทำไมฉันถึงทำให้ตัวเองยุ่งยากนะพ่อฉันตายทันทีหลังจากที่เขารู้ว่าฉันถูกไล่ออกเซาชิงอีเป็นเพราะเธอพ่อไม่อาจวางใจเรื่องฉันได้หลายปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยให้อภัยเธอเลยฉันไม่ได้ทำให้เธอถูกไล่ออกนะถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะจะรู้ได้ยังไงล่ะฉันอยู่ที่โรงพยาบาลฉันไม่เคยโทษเธอเลยชิงวีชิงวีเธอไม่ได้แสดงใช่ไหมชิงวีไม่เคยปฏิเสธในสิ่งที่เธอทำถ้าเธอบอกว่าไม่ก็คือไม่เจ๋งอี้
พูดมาชิกวีไม่ได้อยากให้เธอเชื่อเก็บการ์ดแต่งงานไปซะฉันขออวยพรให้พวกเธอจากใจเจียงอี้นายรู้จักชิกวีมานานแต่นายกลับไม่เชื่อเธอฉันขอบใจที่นายไม่แต่งกับชิงวีไม่เป็นไรแล้วมันผ่านไปแล้ว อย่าร้องนะกลับแล้วเหรอพ่อทำเหอเถียนเถียนถูกไล่ออกเหรออะไรนะคนที่ทำให้หัวหนูกระแทกตอนม.5คนที่ทำให้หนูกับเจียงอี้ทะเลาะกันโอ้จำได้แล้วทำไมล่ะพ่อเป็นใครทำไมถึงได้ทำแบบนี้ล่ะเป็นพ่อของลูกไงพ่อเป็นคนแบบไหนหนูจำได้หนูเข้าโรงพยาบาลเพราะตัวเองและพ่อก็ไปเที่ยวยุโรปกับผู้หญิงคนนั้นแล้วพ่อไม่ได้กลับมาในวันถัดมาหรือไงแต่พ่อทำให้เหอเถียนเถียนเกลียดหนูนะเธอแย่งเจียงอี้เพราะต้องการแก้แค้นพ่อรู้ไหมว่าเจียงอี้มีความหมายขนาดไหนแม่หนูตายพ่อถูกผู้หญิงคนนั้นแย่งไปเขาเป็นทุกอย่างสำหรับหนูเป็นทุกอย่างชิงวีชิงวีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันถูกใส่ร้ายฉันไม่ได้ทำให้เธอถูกไล่ออกผมรู้แน่นอนผมรู้นี่ไงผมจะโทรหาเจ้าเจ๋ออธิบายให้เธอฟังเธอต้องเชื่อคุณแน่นะฉันไม่ได้กลัวว่าเจ้าเจ๋จะไม่เชื่อฉันงั้นเจียงอี้เหรอคุณจะไปไหนคุณอย่าไปคุณอย่าไปกลับมาคุณไปไม่ได้คุณไปไม่ได้คุณหยุดร้องแล้วผมจะไม่ไปโอเคไหมฉันจะไม่อยู่กับพ่อต่อไปแล้วหวังเกิดแต่งงานกันนะเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมเธอยังไม่อยากคุยแต่เธอยังกินและดื่มน้ำผมเลยพูดมากไม่ได้ทำได้แค่มองฉันจะไปทำอาหารแล้วจะเอามาให้รอก่อนนะเดี๋ยวฉันรับช่วงต่อคุณกลับบ้านได้เลยผมไม่รีบหรอกวันนี้คุณไปที่ไปฮุยลีเหรออ๋อแล้วหมินหลังโทรหาเฉียวฉู่หรือเปล่ามีแค่ประธานฉีที่มาแล้วพอเขารู้ว่าคุณกับชิงอุยไปก่อเรื่องที่ไปฮุยลีเขาไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่เลยอ๋อโอเคขอบคุณนะไม่เป็นไรผมยังอยู่คุณไปก่อนเลยฉันซื้อของมาให้ฉันทำนะคุณไปอ่านหนังสือสิอ
ะไรเหรอบอสได้ยินว่าคุณกับเซาชิงวีไปบทเรียนเจียงอี้และหมินหลังฉันขอโทษฉันผิดเองล่ะทำอะไรผิดฉันควรแค่ไปคุยกับพวกเขาแทนที่จะลงมือฉันไม่ควรลากชิงอีไปด้วยมินหลางเลือกระหว่างสุยวานไหลหรือเฉียวฉูไม่ได้และเจียงอี้ก็ทรยศความสัมพันธ์ไม่ผิดถ้าจะให้บทเรียนพวกเขาและทำไมคุณถึงดูจริงจังทำไมคุณถึงโกรธล่ะอะไรทำให้คุณคิดว่าผมโกรธล่ะขอถามหน่อยนะเจียนเฉินเย่อยู่ที่ไปฮุยหลีตั้งแต่ที่เขากลับจากปารีสเขาไม่ได้ออกหน้าเพื่อหมินหลางนะเขาได้สตูดิโอใหม่ย้ายไปแล้วย้ายออกไปแล้วเชิญค่ะทำให้ดีนะฉันว่ารอบๆก็ไม่เลวเลยใช่ทงๆหยางๆเล่นดีๆอย่าแกล้งกันนะเข้าใจปะคุณพาฉันมาที่ไหนเนี่ยบ้านผมบ้านคุณเหรออืมทำไมไม่บอกฉันก่อนนี่ฉันไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยฉันไปซื้ออะไรก่อนนะเฮ้ยไม่ต้องหรอกแค่มากับผมก็พอผมอยากให้คุณเห็นครอบครัวของผมเพื่อให้ตัวผมจะได้ไปต่อได้คุณนี่แปลกคนเอ๊ะนั่นไงเซียวเก๋อพวกเขามากันแล้วพ่อแม่ผมพ่อแม่ทำไมแต่งตัวแบบนี้มายืนที่นี่อะก็ลูกบอกว่าจะพาแฟนมาบ้านนี่นะใช่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเธอคงเป็นเสี่ยวเศร้าสินะดูสิสาวน้อยคนนี้สวยมากจริงๆใช่ไม่ต้องพูดแล้วขึ้นไปข้างบนเถอะได้ย่ากำลังรออยู่ข้างบนเลยจ้าเสี่ยวเศร้ามาแล้วเฮ้ยมาเถอะนะไม่เป็นไรหรอกเดินช้าๆระวังนะค่ะตึกนี้มันเก่ามากแล้วนี่เดินระวังหน่อยนะระวังเช่นกันนะคะฉันชินแล้วเสี่ยวเก๋อนี่ดูแลดีๆนะครับตรงนี้สกปรกให้ผมช่วยนะแม่เจ้าเศร้ามาแล้วจริงจังเหรอสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีเธอมาแล้วเหรอมาแล้วนี่ๆรีบมานั่งมาเร็วๆนั่งก่อนนั่งก่อนนะดีจังเลยนี่จ้ะกินส้มหน่อยนะย่าเธอไม่กินส้มครับใครบอกกันแล้วคุณย่าหนูไม่เรื่องมากหนูเลี้ยงง่ายค่ะดีจริงๆเลยนี่จ้ะนี่เศร้ามาดื่มน้ำชานะขอบคุณค่ะคุณน้าชอบกินอะไรเหรอฉันจะทำให้คุณน้าทำอะไรหนูก็กินหมดนะคุณน้าให้หนูช่วยนะคะโอ้ยไม่ต้องเธอทำคนเดียวได้ฉันทำเองได้นี่คุณนั่งทำอะไรอ่ะมาสิช่วยฉันหน่อยได้เลยน่ารักน่ารักจังเลยนี่กินสิดื่มน้ำนะตามสบายนะโอ้ดีจริงๆที่นี่ดีมากนี่คุณรู้ไหมอาหารฝีมือของแม่คุณอร่อยมากเลยจริงเหรอใช่แล้วก็คุณย่าคุณก็น่ารักนะเธอกินเนื้อไม่ได้แล้วก็ถูกพ่อคุณห้ามไว้ตอนจะกินเธอเลยหมดสนุกแล้วก็อารมณ์เสียคุณไม่คิดว่าเธอน่ารักเหรอนี่ย่าผมความดันสูงเลยกินเนื้อมากไม่ได้นะครอบครัวคุณดีมากเลยชิงอีคุณคิดยังไงกับครอบครัวของผมงั้นเหรอฉันว่าพวกเขาดีมากอ๋องั้นเอาแบบนี้ครอบครัวผมไม่ค่อยดีถ้าคุณตอบแบบดีๆพูดให้ชัดคือเราจนมาก
ผมไม่เคยคิดว่าจะเจอผู้หญิงแบบคุณในชีวิตเลยและไม่เคยคิดว่าผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบอย่างคุณจะมารักคนแบบผมผมเคยถามตัวเองว่าผมนั้นมีอะไรบ้างเพื่อให้คุณรักผมบางครั้งผมคิดว่าคุณแค่ใช้ผมเพื่อเป็นของเล่นฆ่าเวลาปั่นหัวผมแต่ผมชอบคุณจริงๆนะผมบอกกับตัวเองว่าถึงคุณจะแค่หลอกผมเล่นๆแต่ผมจะทำเพื่อคุณจนจบจนวันหนึ่งคุณจะเลิกกับผมและพอใจผมแล้วครั้งนี้พาคุณมาที่บ้านเพื่อให้คุณได้เห็นความแตกต่างระหว่างเราถ้าคุณคิดว่านี่ไม่เหมาะกับคุณคุณก็จากไปได้เลยผมจะไม่ต่อว่าคุณคุณคิดว่าฉันจะไปแล้วก็ทิ้งคุณเหรอคุณจะไม่ได้ผิดชอบฉันเลยเหรอไม่ใช่นะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยฉันถามหน่อยฉันอารมณ์ร้ายใช่ไหมใช่ฉันแสดงออกตามอารมณ์ใช่ไหมใช่แต่สำหรับตัวฉันฉันไม่เคยโกหกตัวเองรักก็คือรักชอบก็คือชอบไม่เอาลุกขึ้นก็ดูมองอยู่นะไม่ชีวีไม่ใช่อย่างนั้นอย่าขอโทษก็ไม่ต้องทำขนาดนี้ฉันนี่วันนี้ผมซื้อแหวนวงนี้มาผมคิดว่าเมื่อคุณไปที่บ้านผมแล้วและยังอยากแต่งงานกับผมอยู่ผมจะขอคุณแต่งงานผมรู้ว่าแหวนวงนี้เล็กรู้ว่าคุณชอบแหวนใหญ่ๆแต่ตอนนี้ผมไม่มีเงินตราบใดที่ผมยังมีชีวิตผมจะหาเงินต่อไปและจะเอาแหวนที่คุณชอบไปให้คุณที่บ้านผมไม่รู้จะพูดอะไรถ้าคุณไม่รังเกียจผมแล้วก็แต่งงานกับผมนะซาชิงอีบังเกิดคุณรู้ไหมตั้งแต่ที่แม่จากฉันไปตอนฉันสิบขวบฉันเหมือนไม่มีครอบครัวแต่ตอนนี้ฉันมีแล้วชิงอีแล้วคุณจะตกลงหรือปฏิเสธคนโง่ไม่ต้องตอบตกลงสิ可不可以再抱紧你？
的幸福不